็นหลายคนกำลังกังวลอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นฝ้าหลังคลอดเนี่ยจะทำยังไงดีมันจะหายไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ร่างกายของเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะตอบสนองโดยการผลิตเม็ดสีของฝ้าออกมาค่ะซึ่งในช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็จะมีฮอร์โมนเพศที่พุ่งสูงมากๆเลยค่ะทำให้ผู้หญิงบางรายนะคะก็เป็นฝ้ากันค่อนข้างเยอะค่ะโดยปกติแล้วนะคะฝ้าเนี่ยจะเป็นแค่ช่วงที่เราตั้งครรภ์เท่านั้นพอหลังคลอดไปนะคะฝ้าก็จะค่อยๆจางลงไปเองภายใน1ปีค่ะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยดังนั้นนะคะคุณแม่คะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหากินยาหรือว่ารักษาฝ้าใดๆเลยค่ะเพียงแค่ใช้ครีมกันแดดบ่อยๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะมีภาระทั้งดูแลลูกแล้วก็กลับไปทำงานต่อมันจึงทำให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยฟื้นฟูได้ไม่ดีค่ะบางรายนะคะเป็นฝ้าหนักกว่าเดิมอีกค่ะถ้าใครอยากรู้วิธีทำยังไงให้ฝ้าหลังคลอดดีขึ้นอย่างปลอดภัยพิมพ์อยากรู้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ